งวดที่แล้วคนถูก40ล้านหายบวงสวงบ้านดวงดีจุดธูปเลข3ตัวจู่ๆหายไปเลขบ้านก็สวยเซียนหวยตาลุกฮือฮางวดที่แล้วมีคนถูกในเพจ40กว่าล้านหายอาภาพรลั่นช่วงนี้จับอะไรตรงหมดบวงสวงบ้านดวงดีจุดธูปเลข3ตัวจู่ๆเลขหายไปเองเลขบ้านก็สวยเลขตอนซ้อมเลขเด็ดตอนรับปริญญาถูกกันตูมมาแล้วล่าสุดวันที่15ตุลาคม66ลูกทุ่งคนดังร่วมบวงสรวงบ้านดวงดีฮายอาภาพรกล่าวว่าเปิดบ้านเป็นทางการชื่อบ้านดวงดีพิธีวันนี้ทำบุญบ้านบวงสรวงทั้งเทพทั้งพระได้จุดธูปช่วงเชิญเทวดาทุกหมู่เหล่าเทพทุกหมู่เหล่าทุกคนเห็นเลขกันแล้วรีบซื้อไม่เกิน1ชั่วโมงเลขอันแน่นอนเลข 2-8-3 แต่จู่ๆเลข3หายไปนั่นคือ0ซื้อดักไว้ด้วยแล้วบ้านเลขที่ดีมากเศษ224ส่วน71ก็ดักกันไว้นี่1ฮายยังยอมรับว่าไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรจับอะไรมันจะตรงเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์สดที่บ้านด้วยเดี๋ยวคุณยายจะไปจับเลขอีกตัวหนึ่งจะจุดธูปเหมือนกันเข้าไปดูกันนะในติ๊กต็อกในเพจฮายแดดเดียวอาภาพรนครสวรรค์เมื่องวดที่แล้วมีคนถูกในเพจของพี่ฮาย40กว่าล้านไม่รู้เขาถูกยังไงแต่แม่โบไป 30,000 กว่าบาทงวดนี้เอาคืนอย่างสาสมไม่ได้รวยเล็กๆรวยแน่นๆรวยใหญ่ๆเมื่อถามถึงเคล็ดลับลูกทุ่งดังเผยว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เป็นคนไหว้เจ้าที่บวงสรวงอย่างอาจารย์น็อตกับอาจารย์เจเชิญมาว่าแม่ลูกทำบุญบวงสรวงที่บ้านดวงดีอยากเชิญแม่มาเราก็สายมูต้องมูให้สุดหยุดอยู่ที่ความปังวันที่17ตุลาวันพระราหูย้ายใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีก็บวงสรวงอีกก็ทำบุญทุกคนจะเรียกว่ามูคือขอเทพไหว้พระคือขอพรให้มีเสน่ห์คนเมตตาแต่ถ้าอยากรวยต้องขอเทพเราต้องเส้นไหว้คนทำมาหากินทุกอย่างก็ยังเส้นเทพใครมาก่อนถึงก่อนมูถึงมูถูกต้องมูแพงคนนั้นก็จะได้ก่อนคลิปเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบันหายดีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มสดใสแฟนๆแห่ดีใจเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบันหายดีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มสดใสแฟนๆแห่ดีใจเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบันพระเอกหนุ่มเอสกันตพงบำรุงรักที่ก่อนหน้านี้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันรักษาตัวกว่า5เดือนแฟนๆตกใจและเป็นห่วงจำนวนมากเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบันล่าสุดเอสพร้อมด้วยภรรยาและลูกสาวได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารช่อง7พร้อมพูดคุยอัปเดตสุขภาพที่กลับมาดีแข็งแรงดังเดิมสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากๆร่างกายดูมีน้ำมีนวลซึ่งก่อนหน้ามีภาพตอนเข้ารักษาตัวอาจจะสู้ผอมลงไปบ้างรายการเที่ยงบันเทิงสดช่อง7 HD โดยบูมกิจก้องที่เป็นพิธีกรคู่กับปุ้งเปรมสุดาได้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าตนแต่งหน้าเพื่อเข้ารายการอยู่ระหว่างนั้นมีทีมงานมาบอกว่าเอสและครอบครัวเดินทางมาที่สถานีพอแต่งหน้าเสร็จตนก็รีบออกไปหาด้วยความคิดถึงมากเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบันส่วนปุ้งเปรมสุดาผู้ประกาศคนดังก็ได้เล่าอีกคนตนเองได้เข้าไปทักทายและโอบกอดกับเอสด้วยความคิดถึงและสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงมีกล้ามแน่นๆเหมือนเดิมสำหรับเอสกันตพงให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง7 HD เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่ช่อง7หลังจากที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานไปหน่อยและก็ได้กลับมาแล้วนะครับที่สำคัญเราจะได้กลับมาดูละครสารวัตรใหญ่กันมารีรันกันอีกรอบและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ส่งอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลการที่ได้กลับมาในสถานที่ที่รักการทำงานมันทำให้มีความสุขครับมีความสุขมากๆคุณหมอบอกว่าการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าสมองจะได้กลับมาทำงานดีขึ้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอสกันตพงเผยโฉมปัจจุบัน
ด้านใน IG CH7Heart ขีดล่าง Drama Society และ CH7Heart ได้ลงการได้กลับมาคลิปมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีด้วยความคิดถึงจำนวนมากอาทิข้อความว่าจะร้องไห้ดีใจที่สุดเลยยินดีด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณ S แข็งแรงสดใสมากๆเลยนะครับยินดีด้วยนะคะหล่อขึ้นเลยหรือที่ S แข็งแรงมากๆแล้วยินดีด้วยนะคะเป็นต้น S กันตะพงเผยโฉมปัจจุบันแห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดใกล้หวยออกแทบไม่มีที่จอดรถตั้งโต๊ะบวงสรวงคอหวยไม่พลาดแห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดวันใกล้หวยออกจากกรณีวันบุญใหญ่วันศาสตร์ไทยหรือวันศาสตร์เดือน10วันพระบุญใหญ่เมื่อวันที่14ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน้าเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดยาวที่เกาะคำชะโนดแน่นไปทุกที่ตั้งแต่ลานจอดรถแน่นไปทุกลานจอดทำเอาการจราจรติดขัดแต่ทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมากราบไหว้ปู่ย่าด้วยแรงศรัทธาต้องหาที่จอดให้ได้หลังจากนั้นต้องรีบลงทะเบียนเข้ากราบไหว้เพื่อขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าแน่นแต่เดินเข้าสะพานวังนาคินที่หน้าศาลพ่อปู่แม่ย่ายิ่งแน่นพ่อจ้ำรีบพานำกล่าวคำกล่าวไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าหลังจากนั้นต่อไปที่ลานต้นมะเดื่อยักษ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และเดินทางออกจากเกาะคำชะโนดคนที่ชอบหาตัวเลขพลาดไม่ได้ต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดวันนี้มีโต๊ะขนาดใหญ่สุดราคาโต๊ะบวงสรวงประมาณ 100,000 บาทเป็นโต๊ะบวงสรวงที่น้องชาวเมืองโคราชมาจัดโต๊ะบวงสรวงทำพิธีแก้บนและขอต่อเนื่องจากเคยขอกับพ่อปู่แม่ย่าบนเรื่องการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ขอไว้กับปู่วันนี้เลยเดินทางมาตั้งโต๊ะแก้บนโดยมีพ่อจ้ำชวการคำวันสาพ่อจ้ำประลานบวงสรวงคำชะโนดเป็นผู้พานำทำพิธีหลังเสร็จพิธีเจ้าภาพมีการถวายเก้านางคำชะโนดรำถวายปู่ย่าสำหรับคนชอบหาตัวเลขพ่อจ้ำทำให้สองเลขขันน้ำมนต์พร้อมจุดธูปนำโชคเ